สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็มาพบกับผมนะครับคืนนี้อยู่กับผมพี่จ่านะครับก็เหตุการณ์ไม่ค่อยดีด้วยนะครับผมโอเครถมาแล้วนะครับเดี๋ยวแต่ผมขออนุญาตตรวจแป๊บนึงนะครับไหนกันน้องมาตื่นมาประสานงานจะไปมาเลยมีงานทำนี่อ๋อจะไปทำงานมาเลยอ่ะจะมีจะทำตอนมาจากไหนตอนมาไหมเนี่ยรู้ไหมเคยเดทเมื่อกี้รู้ไหมว่ามีเหตุการณ์ฮะไม่รู้อ่ะอย่าขี่รถเป็นพันนะคืนนี้นะไม่ได้อันตรายโอเคไปกลับบ้านใช่ไหมนี่กลับบ้านโอเคไม่ออกไปด้านนอกเลยใช่ไหมครับจานเพชรโบกให้ก็หยุดตรงนี้อย่าให้มันเลยไปโบกให้มันจอดหน้าเรานี่แหละไม่ต้องให้มันไปหลังเราไปหลังเรานี่คือนั่นนี่มีอะไรอันตรายเวลาเราโบกนี่เราโบกให้เขาจอดต่อหน้าเราโบกรถนี่เราบังคับได้ให้เขาจอดตรงไหนการตั้งด่านเทคนิคเล็กๆน้อยๆมันจะได้ตรวจง่ายพุทธยังเป็นพลาดอยู่เลยพี่น้องไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์ตรงไหนอันตรายพวกวัยรุ่นขี่รถกลางค่ำกลางคืนนะครับพี่น้องก็มาคุยกันต่อนะครับก็คืนนี้นะครับก็ เหตุการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ปลาก็ไปเริ่มดึกอีกแล้วหนึ่งคืนนะครับก็ช่วงนี้ห่วงปีใหม่นะครับห่วงก่อนเทศกาลปีใหม่หรือหลังเทศกาลปีใหม่ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับก็เหตุการณ์แต่ละปีนะครับเหตุการณ์แต่ละปีนี่คือจะเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมก็คืนนี้ก็เกิดเหตุการณ์หลายที่เลยนะครับก็พวกผมก็ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนคืนนี้นะครับก็มาซุ่มเฝ้าสวดกันตั้งคืนนะครับผมก็จะเหนื่อยสักหน่อยนะครับก็ว่วงเทศกาลปีใหม่นะครับผมก็ภารกิจหลักก็คือดูแลความปลอดภัยนะครับดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าในหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเหมือนกับบ้านไทยพุทธนะครับก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่3แยกนะครับตรงไปนู้นก็เข้าไปบ้านไทยพุทธนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือพวกผมก็ต้องมาเฝ้าระวังป้องกันให้กับพี่น้องประชาชนไทยพุทธด้วยนะครับและก็แยกตรงไปนู้นเป็นบ้านไทยพุทธแยกไปนี้นะครับเป็น3แยกนะครับผมแยกเข้าไปนี้ก็เป็นบ้านมุสลิมนะครับบ้านมุสลิมก็ที่เขาอยู่บริเวณรั้ววัดนะครับผมก็เขาก็ต้องเน้นความปลอดภัยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าคือคนพวกนี้นะครับคือเขาจะอยู่กับเราอยู่ตลอดนะครับผมเขาอยู่กับไทยพุทธอยู่กับวัดมาบางทีคนมุสลิมที่ในบริเวณตรงนี้นะครับเขาก็โตมากับวัดนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือฝ่ายตรงข้ามที่จะเข้ามาหลบซ่อนพักพิงนี่คือเข้ามาไม่ได้นะครับผมเพราะว่าคนมุสลิมในหมู่บ้านนี้นะครับเขาอยู่กับไทยพุทธอยู่ตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องดูแลความปลอดภัยให้เขาด้วยนะครับพวกเขานี่คือไปไหนมาไหนเขาก็ระแวงเหมือนกันนะครับผมคือจุดประสงค์หลักของฝ่ายตรงข้ามนี่คือใครอยู่กับเจ้าหน้าที่รัฐใครอยู่กับคุณไทยพุทธนี่คือจะโดนหมด
นะครับผมไม่ว่าจะเป็นมุสลิมด้วยกันก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเคยเห็นข่าวได้ยินข่าวไหมครับคือเจ้าหน้าที่ทหารเรานะครับที่ว่าห่วงที่ผ่านมาประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับที่ว่ากลับไปบ้านแล้วโดนซุ่มยิงนะครับโดนซุ่มยิงก็กลับไปบ้านก็ไปใช้ชีวิตที่บ้านเขานะครับช่วงลาพักอะไรอย่างนี้นะครับก็ข่ายหลงข้ามก็ตามมาทำร้ายทำมายิงทำมาเก็บนะครับผมพวกนี้คือมันไม่สนนะครับ มันไม่สนว่าจะเป็นมุสลิมด้วยกันมันก็ไม่สนนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคือมันจะเอาหมดนะครับผมแล้วก็เป็นไทยพุทธหรือว่าเป็นตามานให้กับทางรัฐนะครับผมคือมันจะเอาหมดเพราะฉะนั้นนี่คือการระวังความปลอดภัยนะครับของคนพวกนี้ก็ต้องมีสูงนะครับผมคืออันดับแรกนะครับเราต้องดูแลความปลอดภัยตัวเราก่อนนะครับดูแลความปลอดภัยตัวเราก่อนเมื่อเราดูแลความปลอดภัยตัวเราได้นะครับเสร็จแล้วตัวเราเข้มแข็งแล้วเราสามารถที่ว่าจะไปดูแลชาวบ้านได้นะครับผมแต่ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ได้เราจะไปดูแลชาวบ้านไม่ได้นะครับผมมาอีกคันนึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวให้อาจารย์เพชรตรวจนะครับก็ออกมาตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับผมก็กลัวว่าฝ่ายตรงข้ามจะใช้เส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางในการเคลื่อนที่ผ่านหรือเป็นเป้าหมายอ่อนเลยที่จะเข้ามาก่อเหตุแรงต่างนะครับพวกผมก็ต้องโบกต้องตรวจทุกคันนะครับผมเพราะว่าการที่เราอยู่ในพื้นที่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่แล้วนะครับผมการทำงานของพวกผมนี่คือมันยากนะครับยากคือจะแยกปลาออกจากน้ำยากนะครับเหมือนที่ผมได้เล่าให้พี่น้องได้ฟังไปหลายรอบแล้วนะครับผมการแยกปลาออกจากน้ำการสังเกตคนนะครับการวิเคราะห์นะครับผมการคัดแยกจำพวกคนนะครับเราถ้าไม่มีประสบการณ์นี่คือจะทำยากนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับผมมาทำงานอยู่ในพื้นที่อยู่เป็น10กว่าปีแล้วนะครับคือบางทีก็ยังแยกไม่ออกเลยนะครับว่าใครเป็นใครนะครับผมเพราะว่าพวกนี้มันจะกลมกลืนกับชาวบ้านนะครับคือมันจะทำไงคือมันจะเหมือนกับทหารเราจะเข้าในพื้นที่จะได้เราก็แต่งตัวเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะครับต้องแต่งตัวอะไรต่างก็เหมือนชาวบ้านหมดนะครับผมแต่เราสังเกตตรงที่ว่าคนในพื้นที่หรือคนแปลกหน้านะครับถ้าคนแปลกหน้าไม่เคยเห็นนะครับเราสามารถทักทายถามได้นะครับว่ามาจากไหนบ้านอยู่ที่ไหนดูบัตรได้นะครับผมดูบัตรประจำตัวประชาชนเอาสแกนเข้านู้นได้นะครับรถเริ่มทยอยมาแล้วนะครับพี่น้องก็โอเคคนในหมู่บ้านนะครับคนในหมู่บ้านแต่ก็ต้องโบกเหมือนกันนะครับผมก็รู้อยู่ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับแต่ก็ตรวจให้มันเป็นกิจจลักษณะนะครับผมเพราะว่าคืนนี้นี่เหตุการณ์มันเยอะนะครับเหตุการณ์เยอะก็ที่ตากใบด้วยนะครับก็มีการซุ่มยิงนะครับผมก็เจ้าที่ได้บาดเจ็บไปจำนวนคน2คนประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกเคสนึงที่ปัตตานีที่ปานาเรรู้สึกว่านะครับก็เกิดเหตุระเบิดนะครับก็ยังไม่ทราบว่ามีใครเป็นไรไหมหรือว่าปลอดภัยผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมก็คืนนี้ก็ขึ้นด่าน 100% นะครับผมซุ่มเฝ้าตรวจนะครับก็มาดักตรงบริเวณ3แยกนะครับผมกันคนนอกเข้าในพื้นที่นะครับเพราะว่าคนในนี่คือเขาไม่ทำอยู่แล้วในบ้านเขานะครับแต่คนนอกเนี่ยที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องวิเคราะห์ต้องประเมินนะครับต้องประเมินหน้าตาคุณด้วยคนนี้ไม่เคยเห็นหน้าเราก็ต้องตรวจต้องดูนะครับผมโอเคนะครับผมนะครับพี่น้องก็
ยืนด่านทักๆแล้วนะครับผมว่าจะผ่อนคลายลุงด่านให้น้องๆได้พักผ่อนได้นั่งกันสักเดี๋ยวนะครับผมเพราะว่ามายืนกันเป็น3ชั่วโมงแล้วนะครับ3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วที่เรามายืนกันอยู่นะครับตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่เพิ่งเริ่มจะค่ํานะครับผมนี่ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับผม 5:00 น จะเที่ยงคืนแล้วนะครับก็เพิ่งจะทยอยเก็บของนะครับได้พักผ่อนกันนะครับผมก็โอเคนะครับก็แวะมาคุยมาโม้กันนะครับผมก็ช่วงที่ว่าช่วงที่ว่าทำงานจริงๆผมก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันหรอกนะครับเพราะว่าช่วงที่เราติดงานนี่เราก็ทำหน้าที่จะมาถือกล้องจะมาถ่ายทอดให้พี่น้องได้ดูกันแบบละเอียดมันก็ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือผมจะหาจังหวะนะครับจะหาจังหวะหาเวลาตอนที่ว่ามันสามารถถ่ายได้นะครับผมก็อาจจะถ่ายให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรานะครับที่ว่าเราทำงานอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนนี่ถึงเวลาตอนนี้นี่ผมเชื่อว่าหลายคนนี่อาจจะนอนหลับกลุ่มผ้าห่มไปแล้วก็ได้นะครับอาจจะนอนตากแดดเย็นๆนะครับผมแต่ก็โอเคนะครับก็หลับให้สบายไม่เป็นไรนะครับพวกผมทำงานตรงนี้นี่ผมจะดูแลความปลอดภัยให้นะครับผมก็โอเคนะครับผมก็แวะมาคุยมามู้กันกับพี่น้องนะครับนักรบชุดดำนะครับผมดูจะอ้วนเดิน มองไม่เลยมองเห็นแต่แสงหมวกนะครับหมวกมันจะต้อนแสงมานะครับผมนี่คือหมวกด้านหลังนี่คือมันก็มีประโยชน์นะครับพี่น้องตอนกลางคืนเราเข้าป่าอะไรต่างๆนะครับเนี่ยคือเรามองคนไม่เห็นเราก็มองแสงที่หมวกนะครับนี่มองแสงที่หมวกมันก็จะมองเห็นนะครับผมเราก็สามารถเดินตามหลังกันได้จะได้ไม่หลงนะครับบางคนยังไม่รู้ว่าไอ้แถบที่หมวกเล็กๆนั่นคือก็ไว้ทำอะไรนะครับนี่ก็คือผลลัพธ์ของเขานะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับผมก็กลับมาถึงหน่วยเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาถึงกองร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับปลอดภัยทุกคนนะครับผมภารกิจสำเร็จกำลังพลปลอดภัยทุกคนนะครับที่ออกไปกับผมนะครับผมนำพาแบบไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียแม้แต่เลือดตกยางออกก็ไม่มีนะครับผมก็กลับมาพร้อมกันทุกคนนะครับผมก็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ที่หมวกให้ดูนะครับเห็นตอนกลางคืนมันก็สะท้อนแสงออกมาเหมือนที่ผมถ่ายพี่น้องได้ดูเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูว่าเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับก็นี่เลยนะครับพี่น้องนี่ไอ้ที่ขาวๆนะครับขาวๆด้านหลังนี่นะครับผมมันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากนะครับผมตอนที่ว่าเราเดินในตอนเวลากลางคืนนะครับเหมือนกับเราตามหลังกันไม่ทันนะครับมันก็จะเห็นแสงนี้นะครับเหมือนกับเราเดินในป่านะครับพี่น้องจะสังเกตดูไอ้จำพวกนั้นไหมพี่น้องเคยเห็นฟืนไหมเคยเห็นฟืนที่ว่ามันสะท้อนแสงขึ้นมาแสงออกเหลืองๆขาวๆที่อยู่ตามใบไม้เขาเรียกฟืนไหมนะประมาณนั้นนะครับที่มันสะท้อนแสงขึ้นมานะครับเมื่อก่อนนี่คือจะไม่มีตัวนี้นะครับเมื่อก่อนจะไม่มีไอ้ตัวสะท้อนแสงนี้นะครับก็เอาใบไม้ที่ว่ามันมีฟืนมีไอ้ตะไคร่น้ำขึ้นนะครับที่มันสะท้อนแสงก็เอามาเหน็บไว้ที่หมวกนะครับเหน็บไว้ข้างหลังที่หมวกแล้วก็เวลาเดินนี่คือมันจะมองเห็นกันนะครับเวลาเดินไปนี่ก็จะมองเห็นนะครับผมก็จะเอาใบไม้มาเหน็บตั้งไว้ไอ้ตัวนี้นี่คือมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับนี่ก็จะเอาใบไม้มันหนีบตั้งไว้นะครับเอาใบไม้มันหนีบที่ตัวนี้นะครับผมหนีบตั้งไว้มันก็จะมองเห็นแต่ทุกวันนี้นะครับคือเขาสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้มองเห็นนะครับผมเวลาเราเดินเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าแต่งชุดดำมันมองไม่เห็นนะครับเดินห่างกันแค่5เมตรก็มองไม่เห็นแล้วนะครับผมแต่แสงตัวนี้คือมันจะนำทางเราได้นะครับผมก็จะได้ไม่แตกแถวจะได้ไม่หลงกันนะครับผมเดี๋ยว
เดี๋ยวผมช่างบางคนนี่สงสัยบางคนสงสัยว่าหมวกที่พี่จ่าถือนี่นะครับหนักเท่าไหร่นะครับผมมันเบาไหมในทำนองนี้นะครับเดี๋ยวไหนๆก็เอาเรื่องหมวกมาคุยให้พี่น้องฟังแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็ช่างให้พี่น้องได้ดูเลยพอดีช่างตั้งอยู่ข้างหน้าผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยครับพี่น้องก็เดี๋ยวผมเอาตั้งให้พี่น้องได้ดูเลยนี่คือหมวกนะครับก็ช่างกิโลนี่ที่เลขหนึ่งนั้น1กิโลนะครับผมนี่จะพวงหมวกอันนี้500นี่ครึ่งกิโลนะครับนี่1กิโลนี่กิโล3นะครับพี่น้องกิโล3กว่าๆนะครับผมนี่เฉพาะหมวกนะครับเฉพาะหมวกของผมที่ตั้งอยู่บนหัวนะครับที่ผมต้องถือต้องใส่อยู่ตลอดเวลานะครับผมคือกิโลกว่านะครับถึงถ้าใครที่ว่าเพิ่งจะใส่ครั้งแรกนี่ได้แค่10นาทีก็ถึงกับปวดคอแล้วนะครับผมกิโลกว่าตั้งอยู่บนหัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะช่างไอ้เม็กให้พี่น้องดูเม็กกระสุนนะครับผมนี่เลยนะครับพี่น้องซองกระสุนของผมนะครับซองกระสุนซองหนึ่งหนักเท่าไหร่บางคนอยากรู้นะครับไม่ต้องเถียงกันนะครับผมเดี๋ยวผมช่างให้ดูนะครับผมซองหนึ่งหนักครึ่งกิโลกว่านะครับพี่น้อง7ขีดนะครับนี่7ขีด2ซอง2ซองเท่าไหร่เอ่ยนี่2ซองเท่ากับกิโลกว่านะครับผมที่ผมถืออยู่นี่ทั้งหมด4ซองนะครับผม4ซองที่อยู่ในนี่นะครับผม4ซองแล้วก็ติดกับปืนอีกปืนนี่มันชั่งไม่ได้นะครับพี่น้องกิโลนี้มันแค่2กิโลเองนะครับผมพอมันชั่งลงไปมันก็จะเกินมันจะเลยนะครับผมมันชั่งไม่ได้ปืนนี่น้ำหนัก4กิโลนะครับ4กิโลกว่านะครับแล้วก็หมวกกิโลกว่าซองกระสุน4ซองนี่ก็ปากลับไปกี่กิโลแล้ว3กิโล4ซอง3กิโลนะครับผมก็มีเสื้อกลอนี่เสื้อกลอนี่หนักมากนะครับไอเราชั่งกับตาชั่งนี้ไม่ได้นะครับต้องชั่งกับไอชั่งตาชั่ง60กิโลนะครับผมแต่ไอถามว่าถึงไหมมันไม่ถึงหรอกครับ60กิโลก็อยู่ที่ประมาณ10กิโลหรือว่าประมาณนั้นนะครับก็หนักพอสมควรเสื้อกลอนะครับผมปืนนะครับไม่บวกเป้นะครับพี่น้องไม่บวกเป้ไม่บวกเข้าของในเป้นะครับแล้วก็รองเท้าอีกข้างละเกือบกิโลไปนะครับก็โอเคก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องหายสงสัยแล้วใช่ไหมครับ โอเคนะครับผมก็หนักอยู่นะครับผมนะครับผมก็หลายคนเลยนะครับคงจะหายข้องใจหายสงสัยแล้วนะครับผมว่าซองกระสุนแต่ละซองหนักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ไอหมวกหนักเท่าไหร่นะครับเสื้อกลอนี่ไม่สามารถชั่งได้นะครับเพราะว่าช่างของผมมันเป็นช่างตัวเล็กนะครับมันก็ชั่งไม่ได้มันก็เสื้อกลอมันจะหนักกว่านะครับแล้วก็บวกกับอาวุธปืนผมอีกนะครับปืนนี่คือจะหนักอีกประมาณ4กิโลนะครับผม4กิโล4กิโลกว่าที่ว่าออปชั่นที่ใส่อยู่นะครับผมว่าไม่ต่ำจาก10กิโลนะครับพี่น้องไม่ต่ำจาก15กิโลนะครับที่ใส่อยู่นะครับผมไม่บวกเป้นะครับไม่บวกเป้ไม่บวกข้าวของดำรงชีพในเป้ต่างๆนะครับเฉพาะเสื้อเกราะปืนไอ้ซองกระสุนหมวกแล้วก็รองเท้านะครับผมก็จะประมาณนั้นเลยน้ำหนักนะครับแต่ก็ไม่ได้มาบอกให้พี่น้องทราบว่าโอ้ยผมหนักอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือมีคนถามมาหลายคนนะครับผมก็เลยคือทำให้หายสงสัยไปนะครับผมก็จับประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ซองกระสุนก็หนักแต่ละซองก็ครึ่งกิโลกว่า6-7ขีดนะครับผมก็หายสงสัยแล้วนะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมมาพบกับผมใหม่กับพี่จ๋าคลิปต่อไปนะครับพี่น้องอยากรู้หรือว่าสงสัยอะไรก็เม้นกันมาได้นะครับหรืออยากให้พี่จ๋าทำคลิปแนวไหนทำคลิปยังไงนะครับก็บอกกันมาได้เม้นมาได้นะครับผมหรือว่าแอดไลน์มาเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับผมก็คืนนี้ก็ถือว่าดึกพอสมควรนะครับผมก็ต้องขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะครับผมเที่ยงคืนแล้วนะครับ
ก็รู้สึกว่าเพลียๆนะครับผมก็ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกับผมใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ